ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับบอกว่ามีหน่วยงานบางหน่วยงานไปขุดหลุมยักษ์เอาไว้กลางถนนแล้วก็ไม่ปิดอะไรให้มันเรียบร้อยไม่แก้ไขซ่อมแซมสักทีจนทำให้มีหนุ่มเคราะห์ร้ายคนหนึ่งนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์ตกลงไปบาดเจ็บสาหัสและน้องอายุแค่18เองและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับคือมีรถจอดดูนะแต่ว่าไม่มีใครลงไปช่วยดีนะตอนนั้นฝนตกอยู่ใช่ไหมเนี่ยตกหนักเลยนะตกหนักมากเลยนี่ครับแวบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมสังเกตกล้องจอปิดทีนี่ครับมอเตอร์ไซค์มาแล้วพุ่งลงหลุมไปเลยฮะหนุ่มวัย18ปีขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนแล้วพุ่งลงหลุมยักษ์ที่มีการขุดก่อสร้างกลางถนนเทพกษัตรีเขตเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับคนที่เห็นก็ตกใจแล้วครับมีบางคันที่เขาจอดดูแต่เขาไม่รู้จะลงไปช่วยยังไงนะครับเหตุการณ์นี้แม่ผู้เคราะห์ร้ายออกมาร้องเรียนผ่านเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตบอกว่าลูกกำลังขี่รถไปทำงานและไปตกหลุมยักษ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการขุดก่อสร้างเป็นโครงการของเทศบาลนครภูเก็ตครับตอนนี้คุณแม่อัปเดตบอกว่าลูกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการน่าห่วงเพราะต้องผ่าตัดกระดูกแก้มเย็บหลายเข็มน้องฝั่งซ้ายเนี่ยหน้าแหกไปหมดเลยนะฮะหน้าตาบวมช้ำศีรษะกระทบกระเทือนล่าสุดมีแค่ผู้รับเหมาที่เข้ามาเยี่ยมแต่อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบมาคุยกันอย่างจริงจังหน่อยทั้งเรื่องเยียวยาและค่ารักษาคุณแม่ยืนยันบอกลูกชายไม่ได้เมาเพราะกำลังจะไปทำงานอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุครับก็เจอหลุมนี้อยู่ขวางกลางถนนเลยคุณผู้ชมฮะนี่อ๋อที่แบรีเออร์ตั้งไว้ใช่แบรีเออร์ปิดกั้นรอบหลุมนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กบางส่วนปิดปากหลุมเอาไว้รถที่เขาผ่านไปมาต้องใช้วิธีการโยกหลบเอานะสอบถามเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุบอกว่าการขุดเจาะถนนนี้ไม่ทราบว่าโครงการอะไรเห็นทำมาตั้งนานมากแล้วโอ้โหยังไม่เสร็จสักทีพี่ก้อยทำไมใช้เวลานานนานไม่มอบพื้นที่คืนสักทีจะแข่งกับพระราม2เหรอฮะเขาบอกชาวบ้านใช้รถใช้ถนนยากลำบากมากเลยก็เบี่ยงหลบกันไปสิจริงส่วนหนุ่มเคราะห์ร้ายที่ขี่รถตกลงไปนั้นเกิดขึ้นวันที่6กันยายนช่วงค่ำจุดนี้ไม่มีไฟและมันมืดและคืนเกิดเหตุฝนมันก็ตกแล้วคุณผู้ชมดูหลุมเบลอเลยตกลงไปนี่ตายได้นะแล้วด้วยความที่ช่วงนี้ฝนตกลมแรงลมมันพัดแบรีเออร์พลาสติกที่วางขวางไว้ตกลงไปในหลุมก่อนนะมันก็เลยเป็นช่องเปิดน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เห็นก็เลยล่วงตามลงไปแล้วบาดเจ็บสาหัสฮะชาวบ้านแถวนั้นก็บอกผมในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมให้มันเสร็จได้ไหมเพราะไม่อยากให้เกิดแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับส่วนชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนายรินฮะบอกว่าเห็นมีคนมากลบหลุมที่ขุดแล้วแต่อีกหลุมหนึ่งเลยไปทางด้านหน้าโรงพักเมืองภูเก็ตนะพี่ยังไม่มีใครไปกลบเลยเห็นมีไฟมาติดไว้และทุกอย่างที่ทำเนี่ยทำหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งสิ้นนะคำถามคือก่อนหน้านั้นทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยครับนี่พี่รินถามต้องร้อยมีคนตายก่อนใช่ไหมนี่แกพูดนะฮะและตอนนี้บอกว่าเด็กอายุ18คนนี้ก็อาการยังหนักอยู่ทราบว่าโหนกแก้มแตกเลยแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปรับผิดชอบโอ้โหดูสิถ้าข้อมูลตามที่คุณแม่ว่าเป็นโครงการของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเผื่อท่านจะลงไปดูแลเด็กนะฮะแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะที่ภูเก็ตเนาะแล้วคิดดูแล้วกันถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตกลงไปเอาล่ะแต่นี่ก็จะงามไส้เข้าไปใหญ่เลยด้วยนะ